็แย่ไข่มดแดงเป็นยังไงครับเรามาดูครับเนี่ยหั่นเนื้อไม่ใช่แค่ซอยจุหั่นทุกอย่างเลยหั่นทุกอย่างถ้าหั่นไม่เป็นมันจะเหนียวแต่นั้นจะเดือดหรือมันบวมเหมือนวะมันจะเหนียวมันจะเคี้ยวยากครับ เพราะฉะนั้นต้องหั่นอันดับแรกต้องดูทางเนื้อก่อนลง YouTube ไปนี่ต้องดูทางเนื้อต้องบอกก่อนนะครับวิธีหั่นเนื้อนี่ถ้าหั่นไม่เป็นนี่คือมันหยาบครับมันหยาบหยาบคายมากเลยหยาบคายครับนี่ๆดูนะนี่เซลล์เนื้อทางนี้คือทางยาวเวลาเราหั่นเราต้องหั่นตัดเซลล์นะตัดเซลล์เพื่อให้มันเคี้ยวง่ายเอาวิธีการหั่นได้แล้วอันนี้คือตัดอันนี้ทางยาวก่อนหั่นให้มันเป็นทางยาวก่อนเป็นริมก่อนเป็นยาวปึ๊บพอเราหั่นทางยาวได้กะพอดีคำแล้วเราก็หั่นตัดเซลล์หลายคนเห็นแต่ว่ากินจู้กินจู้ซอยจู้มันต้องหั่นแบบนี้นะครับนี่หั่นตัดเซลล์หั่นบ่ถึกบ่ได้ดิพอหั่นตัดเซลล์แล้วมันจะเคี้ยวง่ายมากเพราะว่าเซลล์เนื้อมันจะสั้นไม่ต้มใส่กันเลยลูกเพราะว่ามีแต่หั่นอย่างเดียวเนี่ยบางคนไม่บอกว่าหั่นแบบไหนหั่นตัดเซลล์เนื้อนี่วิธีหั่นตัดเซลล์เนื้อครับก็เลยทำไมถึงเคี้ยวง่ายเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเซลล์เนื้อมันสั้นเซลล์เนื้อมันสั้นมันจะละลายในปากเลยถ้าหั่นทางยาวมันจะเหนียวโอเคอย่างนี้แหละได้เลยจะลาบจะจุได้หมดเลยเดี๋ยวเรานี่คือวิธีหั่นตัดเซลล์เนี่ยครับแมนครับแมนโอ้เขาคือเว้าไทยมาจริงๆแล้วคลิปนี้มันต้องเว้าอีสานเลยหลายคนบ่รู้ครับนี่ทิปหมายถึงว่าเคล็ดลับเจ้าเร็วๆนะครับไม่มีจำแล้วคลิปไหนที่จำกันแล้วเจ้าเนี่ยไม่มีคลิปไหนที่บอกว่าต้องหั่นแบบนี้ครับเห็นไหมเซลล์ทางยาวเซลล์ทางยาวเซลล์ทางเงาเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยเงาเห็นไหมครับเซลล์เนี่ยเพราะเขาหั่นตัดเซลล์มันสั่นเพราะหั่นสั่นปุ๊บมันก็สิยำง่ายมันแต่ว่าต่างกันกับเห็ดเนื้อแดดเดียวเด้เห็ดเนื้อแดดเดียวนี่ต้องหั่นทางยาวเพราะว่าเวลาไปปิ้งไปหยังมันสิดีขึ้นครับโอเคครับวันนี้เราจะได้คลิปเราได้จะมาหั่นแล้วนี่คือเขาเรียกว่าขาลายทำไมถึงเรียกว่าขาลายเปียกเปียกบ่ไทยบ่จิ้งหูจักทำไมถึงเรียกว่าขาลายเป็นยังคือเรียกว่าขาลายมันเป็นเนื้อที่มีผนังเซลล์นี่กั้นเยอะมันดูลายดูลายเขาเรียกว่าไรเนี่ยเห็นไหมมันจะมีผนังเซลล์กั้นผนังเซลล์กั้นเห็นไหมมันจะดูแล้วมันลายมันจะแตกต่างจากเนื้อธรรมดาเนี่ยเนื้อธรรมดาจะพุงมันบ้างมันจะไม่ลายเห็ดเจ้ามากินนะยันบริกินผมคุ้มกับอันนี้คือเนื้อขาไล่เทียดยังเนื้อขาไล่เขาเทียดยังจนหน่อยเนื้อขาไล่นี่เหมาะสำหรับการลวกกิ่มเพราะว่าเป็นเนื้อที่บ้นเหนียวเพราะว่าเซลล์เนื้อเนี่ยมันสิที่ก็ปกติเห็นป่ะเนี่ยมันสิให้ย่ำง่ายเวลาเฮาหั่นตัดปุ๊บมันสิเป็นเนื้อที่ย่ำง่ายเดี๋ยวสิหั่นให้เบิ่งเด้อมันสิแตกต่างจากเนื้อธรรมดาส่วนผักเนี่ยนี่ลายนึงบ่ได้บอกเห็นป่ะลักษณะของเซลล์เนื้อมันสิเฮ็ดให้ย่ำง่ายตรงนี้มันสิเป็นพังผืดซึ่งเป็นไขมันหรือว่าเป็นเซลล์แบ่งเซลล์อ่ะเนื้อกล้ามขาตรงนี้ว่างว่างนี่หย่ำไงหย่ำไงลวกปุ๊บนี่ละลายในปากเลยลงมันอันนี้ลงมันไม่สั่งเบิ่งทาหั่นเนื้อนะเบิ่งทาเนื้อครับจะบ่เห็นนานบ่เห็นก็ได้เห็นก็ได้ครับหนาล้อๆนี่เพราะเนื้องัวว่ามันแนวสงวนเนื้องัวว่ามันแนวสงวนครับนี่คือสูตรเด็ดครับนี่กินมาตั้งแต่เกิดแล้วครับนี่ลักษณะเนื้อที่หั่นออกมาเบิ่งๆไปมันสีไล่สมสีเลยเบิ่งๆไข่กันเพิ่นก่อนมา
นี่ไงโอ้สวยด้วยนะสวยด้วยขาลายสวยด้วยมันจะเป็นอย่างนี้เลยพี่เขาเรียกว่าขาลายราคามันตั้งกันไปกับตั้งอยู่เลยราคาต่างกันครับห้าตังบางร้านเนี่ยเขาสิกดราคาเลยกันไปถามหาขาลายกดขึ้นหรือกดลงครับกดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ส่วนหน่อยมันเป็นเนื้อส่วนต้นขามันนะตัวหนึ่งสินี่อยู่บ่กี่กิโลหรอแค่ตับนึ่งพอๆกันกับพวงนมอ่ะคล้ายกันเลยเห็นป่ะงามป่ะงามงามมันแผนที่โลกเลยงามงามงามเหมือนเซลล์สมองอ่ะพอเข้าไปหย่ำนี่หย่ำไงได้ป่ะนี่เพราะว่าเซลล์เนี่ยไม่มีพยาธิใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีพยาธิหมายถึงว่าถ้าลวกแล้วนะมันไม่มีแต่ถ้ากินดิบบอสสนับสนุนนะครับแต่เพราะว่ามันบอสสะอาดสะอาดบอนั่นอาจจะมีพยาธิมันการกินบอการบริโภคต้องเฮ็ดสุขสุขอนามัยนะครับเด้อครับแต่ว่าโรคจีกระตือบ่ตายสำหรับตับหรอกครับก็สามารถที่สิซื้อยาไทยมากินได้อยู่วิธีบ้านๆเฮาครับวิธีอีสานเฮาวิธีชีวิตวิธีชีวิตกินมาแต่น้อยเท่าใหญ่แล้วมาแต่น้อยเท่าใหญ่อีหลีเลยจำความได้คือกินเนื้อดูตอนกินไหมก็ไปต้มไก่นะครับนี่ไก่ครับต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านซอยจุ๊นะพี่น้องนะซอยจุ๊ครับซอยเมื่อกี้ครับมาจุ๊ครับนะจุ๊นะครับนี่จุ๊ให้เบิ่งนะครับนิ่มหรือมิ่มก็พึ่งครับพึ่งน้อยครับพึ่งไม่ใช่แตนครับมาเจียวใช้น้ำก็จะเข้มข้นใช่ไหมข้นเอาจากบวกเบียกว่าบวกว่าขาไล่นะครับสร้อยเมื่อกี้เนี่ยสร้อยเมื่อกี้ขาไล่ครับขาไล่ครับสร้อยเมื่อกี้นะครับเราได้กินนะครับขาไล่นั่งเต้นเมื่อกี้ขาไล่เดี๋ยวแค่จะมันบินไปตายนะมึงบอกอยู่ที่สร้อยเมื่อกี้แดงเกลียวแล้วไม่จับเกลียวแล้วไม่จับขาไล่เขาอยู่ในสุ่มเขาต่อเดียวก็ปลาดีนะครับพอแล้วนะWhat?
ับซ่าๆ1 2 3ตาเด้อนี่ครับวิธีสานครับหากินตามธรรมชาติพอมาดูลอยลอยมาดูลอยเป็นยังไงครับลอยลอยลอยเหี้ยเป็นครับลอยเหี้ยลอยเหี้ยลอยเหี้ยโอ้เหี้ยลอยเอ้ยโอ้ยเก็บเก็บไม่กระเด็นหรออืมนี่ครับเก็บไม่กระเด็นออกมาครับที่นั่นกินทั้งที่มันเป็นครับนี่ครับเนี่ยมันเป็นสายเลยมันเป็นสายเลยไหมมันเป็นครับเป็นสายเลยโอ้นี่ห้องมันขึ้นเห็นไหมครับโอ้พ่นน่ะเหลี่ยมว่ะเจ้ามึงงาเพิ่นเหลี่ยมมากว่ะครับถ้ามันไตแปนบ่ครับนี่แม่นมันขึ้นแสดงมันอยู่แถวนี้แหละแสดงว่ามันอยู่แถวนี้ครับนี่ครับเพราะว่าแลนครับแลนโอ้ค่อยๆไหลใช่มั้ยไอ้อะไรนี่ไปหามิ่มล่ะครับเพิ่นเฮาแลนมุ่มซ้ายโอ้แลนก็วิ่งครับแลนแลนๆๆวิ่งนี่ครับนี่คือห้อยห้อยห้อยให้แล่นครับนี่ครับท่านบอกว่าห้อยแล่นครับนี่ห้อยแล่นครับคนบอกครับโอเคครับนี่ครับไปต่อครับด้วยรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับนี่ครับนี่ผ่านเข้าครับมีหลายครับนี่เดินตามไปเดินตามไปครูครับนะครับว่ามีแชกไหมครับไปแชกไปมาไปแชกบ่มีครับไปบ่มีเลยจ้ะเอาบ่มีเจียวยิ้มเลยบัดบ่มีจักอันเลยจ้ะบ่มีจักคนเลยจ้ะบ่มีคนสูบยาขึ้นรถก็บ่มีบ่มีคนนี้คนนี้ใช่อยู่ครับต้องมีนิ่มอร่อยป่ะครับน้ำครับแล้วแล้วฮะก็บ่คิดว่าสิมาเอามิ่มเลยนี่ไปเลยนี่ครับทางกระไปครับน่าจะอุ้มไปเฮ้ยอะไรกินแล้วพอพกกาวไปแล้วมันมาลายนะเหมือนมาลายลายขาวเหรอนี่ห้อยหูยังแบบนี้เนี่ยห้อยหูว่ะเนี่ยเนี่ยหูหูแบบนี้
ามิมครับหามิมเห็นจะข้างมานอกมือนี่เนาะคอยติดตามครับถ้าไม่ติดตามนี่จะบ่หูไปเห็นบ่เห็นนี่ครับต้องคอยติดตามคลิปนี้ต้องอยู่ป่านี่เนาะครับปลาไผ่นี่ครับมิ่มครับต้องอยู่นี่ตรงนี้แน่นอนครับค้นหาบ่ดีซื่อเพิ่นว่านะครับนะครับสมาชิกครับหามิ่มครับหอมดิหอมหลุมพางครับหลุมพางโอ้หลุมนี่หลุมประวัติศาสตร์นี่อาจจะเป็นลุ่มระเบิดก็ได้นี่ครับลึกครับนี่ครับลึกครับล่องลงไปล่องเบิ้งดูดิทุกผู้ทำไมก็โอ้ครับลุ่มญี่ปุ่นมาฟังค่ำนี่ครับลุ่มเลิกได้ครับเนี่ยลุ่มเลิกเนี่ยเป็นธรรมดาบ่เห็นนี่ครับลุ่มนั่นลุ่มแบบนี้ลุ่มประวัติศาสตร์นี่ครับเนี่ยเล็กไรป่ะครับมีของครับลึกประมาณจักโอ้ลึกคักหน่อยครับถอยถอยครับเห็นมีมุ้งแล้วเนี่ยถอยครับหามิมครับยุทธการหามิมโอ้ยมิมครับเมื่อหามาไหมครับถ้าบ่เห็นมื้อนี้ก็ต้องติดตามครับตามได้ช่อง YouTube หน้าสารดินนะครับโอ้โหครับมันคือผู้ชมครับไอ้ยังมาพวกโคตรหน้ากันเลยนะครับโคตรหน้าเอากันค่ะไปอยู่เนี่ยมันเอากันโอ้สุดยอดเลยครับบุ้มแบบแม่งครับแม่งโอ้ชิมเลยสุดยอดเลยครับ